ครับส่งให้พี่ปุ๊กห้องตัดครับค่ะมันเดินครับไปค่ะเรียบร้อยฮัลโหลเอมวันนี้ผมมาทำงานแถวช่องคุณเนี่ยคุณอยากให้ผมช่วยจัดการอะไรที่นี่ไหมครับเอมได้ยินไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับขอโทษนะครับใครครับผมต้องถามคุณมากกว่าว่าคุณเป็นใครคุณว่าใครอีแท้กับแกนี่ไง Messenger เนี่ยนี่ยังไม่ออกจากชีวิตเอมโทรศัพท์เอมมันอยู่ที่คุณได้ไงฉันว่าคำถามนี้เนี่ยแกควรจะถามเอมมากกว่านะว่าทำไมโทรศัพท์ถึงอยู่กับฉันผมขอคืนเฮ้ยแกมันแค่ messenger อย่ามาทำตัวแบบนี้นะผมเป็น messenger แล้วแปลว่าต้องยอมให้ใครมาทำอะไรได้งั้นเหรออ้า messenger ก็มีหน้าที่ส่งของแล้วใช่ไหมอ่ะงั้นแกทำหน้าที่ของแกแล้วกันฉันฝากโทรศัพท์นี้ไปคืนเอมนะและแกบอกเอมด้วยนะว่ารับโทรศัพท์ฉันด้วยนะเพราะว่าฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยเอาไปหนึ่งคอนเก็บเงินคืนไหมเก็บเอาไว้ไปเข้าคอร์สในการเป็นเจ้านายที่ดีแล้วกันผมสงสารคนที่ต้องทำงานร่วมกับคุณว่ะนี่ลูกเป็นใครวะฮะเอาดิเอาด้วยผมไม่ใช่ลูกน้องคุณนะแล้วถ้าคุณทำอะไรเหรอผมไม่ยืนอยู่เฉยๆแน่เอาเลยระวังนะอยู่เฉยๆจะตกงานไม่รู้ตัวทำไมโทรศัพท์คุณถึงไปอยู่ที่หัวหน้าคุณได้ฉันก็แค่ลืมไว้ที่ออฟฟิศนะคะแล้วคุณไปเอามันมาได้ยังไงคะเขาเป็นคนบอกให้ผมเอามาคืนคุณเอมนี่คุณมีปัญหาอะไรกับเขาหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าเขาจะโทรมาหาคุณฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเขาทั้งนั้นอะเอมคุณมีอะไรเนี่ยคุณบอกผมได้นะที่ผ่านมาฉันขอบคุณคุณมากๆนะคะแต่ฉันขอร้องคุณอย่ามายุ่งกับฉันอีกเลยแล้วจะให้ผมเลิกยุ่งกับคุณได้ไงเนี่ยในเมื่อคุณยังเป็นแบบนี้ฉันไม่เป็นไรค่ะคุณกลับไปเถอะเอมเอมน้ำส้มลูกค่ะแม่นี่ทำอะไรอยู่เนี่ยหาข้อมูลเรื่องงานอยู่นะคะพักบ้างนะลูกเราอะเหลือกันอยู่แค่สองคนแล้วนะ
แม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมตัวแม่ลุมจังมันเพลียๆนะจ๊ะมันปวดไปหมดเลยสงสัยคงเจอแต่เรื่องเครียดๆแม่คะพักผ่อนบ้างนะคะเอ็มเป็นห่วงแม่นะใครโทรมาลูกพวกขายประกันนะคะแม่จ้ะแม่ไปพักก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวแม่ขึ้นไปนอนนะแล้วเอ็มรีบทำงานแล้วก็พักด้วยนะลูกนะหาที่อยู่ของเอ็มหน่อยสวัสดีครับผมอาร์ตหัวหน้าของเอ็มครับไปเปิดประตูสิลูกสวัสดีจ้ามาถึงที่นี่เลยเหรอคะคือผมเห็นเอมเขาไม่ไปทำงานหลายวันนะครับก็เลยเป็นห่วงเขาว่าเขาจะเป็นไรหรือเปล่าไม่เจอกันหลายวันเลยนะเอมต้องขอโทษแทนเอมด้วยนะคะที่เอมเขาไม่ได้ไปอ่านข่าวนะคะพอดีคุณยายแกเสียก็เลยต้องลางานหลายวันไม่เป็นไรครับอย่างนั้นเชิญคุยกันตามสบายนะคะเอมเดี๋ยวแม่ไปรอข้างในนะลูกก็ยังดูสบายดีมาที่นี่ต้องการอะไรก็เอมไม่รับโทรศัพท์พี่อะเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแต่พี่มีมีอะไรก็พูดมาจะมาพูดจาดูห่างเหินกันไปทำไมอ่ะในเมื่อเราก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันแล้วนะมาตกลงกันดีๆไปพี่เนี่ยนะเตรียมรายการข่าวส่วนตัวไว้ให้เอมแล้วด้วยเอมชอบแบบไหนรูปแบบยังไงเอมเลือกได้เลยมาแลกกับเรื่องของเอมพี่ไม่ใช่คนที่เอาเปรียบใครฟรีๆนะเอมแล้วถ้าเอมไม่เอาเรื่องนั้นไปบอกใครแล้วก็พี่จะดันเอ็มให้เป็นเบอร์หนึ่งของช่องสกปรกพี่ทำแบบนี้กับคนไปกี่คนแล้วอ่ะเอ็มไม่คิดเลยนะว่าจะมีคนชั่วที่หากินกับความฝันของคนอื่นได้แบบเนี้ยพูดมากไปป่ะเอ็มพี่มาคุยกับเอ็มดีๆนะเนี่ยงั้นพี่ก็กลับไปเถอะค่ะเพราะเอ็มจะไม่มีทางกลับไปทำงานคนแบบนี้อีกมากไปคิดว่าเธอเป็นใครฮะแค่อีนักข่าวกระจอกกระจอกที่ไม่มีใครรู้จักถ้าฉันไม่เอาเธอเข้ามาที่ช่องนี้เนี่ยจะมีคนรู้จักไหมเออถ้าสำนึกบุญคุณซะบ้างแล้วคิดว่าจะไปทำงานที่อื่นได้จำไว้นะฉันแค่เขียนชื่อเธอไว้ในแบ็คลิสต์แค่นี้เธอก็ไปทำงานที่ไหนไม่ได้ทำตัวไม่ดีหน่อยงั้นคุณอยากจะทำอะไรก็ทำเถอะค่ะเพราะต่อให้คุณขู่ฉันมากกว่านี้ฉันก็ไม่มีทางกลับไปทำงานกับคุณแน่นอนได้เดี๋ยวจะได้รู้กันว่าใครหน้าไหนมันจะกล้ารับเธอเข้าทำงานไหมแล้วถ้าคิดจะเอาเรื่องคืนนั้นไปบอกใครแล้วก็ดูกันนะ
ว่าคนอื่นจะฟังฉันหรือจะฟังเธกลับแล้วเหรอลูกค่ะแม่แล้วมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีค่ะแม่ไปหายายที่วัดกันดีกว่าค่ะแม่คุณแม่ของคุณเป็นลูคีเมียมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันครับช่วงนี้เอ็มเขาย้ายไปอ่านข่าวช่วงไหนครับเอ็มไม่ได้มาทำงานที่นี่นานแล้วนะคะ